พื่อนณณภัทรมาร่วมหาในละครสามชาติโซฟาไม่นั่งฮะนั่งอะไรแล้วทำยังไงครับผมขอยืนแล้วครับอย่าถ่ายครับคุณลาครับรักสามเศร้าจึงเกิดขึ้นคุณแทนไทยคุณขอลองฮะฉันเป็นคนจ้างเข้ามาค่ะอ๋อใช่เราจ้างเข้ามาลองซะอย่าจู่โจมอย่าจู่โจมครับเฮ้ยคุณเฮ้ยขอโทษคุณด้วยนะคะขอโทษไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเข้าถึงตัวยากขนาดนี้เลยรักนี้จะลงเอยเช่นไรในเสียงรักในสายฝนแข่งเกมสามชาติใครทำฉันลองนี่อ่ะน้ำหนักไม่ต่างกันเลยลองนี่หน้าแดงเลยอะกีฬาฝันดาบสุดมันนี่ไปแล้วนะครับมีการทำแล้วนะฮะอันนี้ซื้อไหนเนี่ยทำไมอ่ะเอาลูกชายชอบขับมอเตอร์ไซค์ก็ซื้อใส่ดูมันแข็งแรงเขาบอกแข็งแรงไงละครสามชาติวันนี้เสนอต่อเสียงรักในสายฝนเฮียแปะเจ้าของร้านซาลาเปาเปิดร้านแต่เช้าสืบทอดธุรกิจจากเตี่ยมาขนมจีบซาลาเปาไหมครับร้อนๆครับมีไส้อะไรบ้างอะเฮียมันก็มีหลายไส้นะชื่ออะไรเราไม่เคยเห็นหน้าอยู่แถวนี้เหรอผมชื่อหมอกฮะหมอกมาร์กหมอกชื่อหมอกจะซื้อขนมจีบอะเฮียเอาขนมจีบนะใช่ครับขนมจีบเฮียลองพูดชื่อผมอีกรอบดูหมอก no หมอกจะขายของต้องมันท่องชื่อนะหมอกถ้าเฮียเรียกชื่อผมไม่ถูกผมก็ไม่เอาอะขนมจีบอะหมอกเนี่ยมันสำเนียงมันไม่ได้เฮียต้องแบบมีปลายเสียงแบบหมอกสำเนียงไม่ได้หรือไม่ได้แน่แล้วจะขายไหมขายสิเป็นค้าขายก็ต้องขายของสิเรียกชื่อให้ถูกก่อนบอกโอ้ยเอาเป็นว่าอันน่ะชื่ออะไรนะชื่อหมอกจะเอาอะไรไอเนี่ยไม่เอาละเอาอะไรวะเนี่ยเรียกชื่อผมไม่ถูกอ่ะก็เลยไม่กินใช่ไม่เอาเอาเจริญว่าไงจ๊ะขายอะไรจ๊ะอ๋อก็ขนมจีบซาลาเปาจ้าสั่งได้ไหมอ่ะก็สั่งได้อยากกินอะไรจ๊ะอยากกินเส้นเล็กต้มยำอะค่ะเคยโดนถีบไหมแกโอ้เอานี่จีบหมูจ้าน่ารักกันเราเนี่ยมีแฟนหรือยังอะยังไม่มีค่ะมีแต่ผัวจ้ะไปไหนก็รีบไปซะไปขนมจีบซาลาเปาไหมครับร้อนๆจ้าต้องดึงสายไฟเลยดึงนี่คุณขับมอเตอร์ไซค์วินครับแต่คุณผูกไทยผมก็อยากจะจริงๆผมอยากทำงานบริษัทนะครับวันนี้พี่แวะมานี่มาทำอะไรครับ ดีไซเนอร์สาวสุดสวยเน่งหนุ่มวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างผมว่าเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้ผมว่าพี่แวะตรวจร่างกายทั้งนิดเดียวผมว่าทำไมอะคะปากพี่เริ่มเขียวเลยน้องก็รู้ว่าพี่เป็นดีไซเนอร์พี่ธรรมดาไม่ได้ผมมีงานต่อแต่นี้ผมแคนเซิลงานมาแล้วผมรอรับพี่รับส่งพี่คนเดียวเลยก็ไม่เป็นไรวันนี้พี่เหมาเลยแล้วกันครับทำคิวเลยเท่าไหร่คืนนี้วันนี้ทั้งวันเลยนะครับทั้งวันผมคิดพี่ร้อยเดียวพออุ้ยบ้าเหรอจะมาร้อยเดียวได้ยังไงอะเอางี้ดีกว่าขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างวันๆแบบเอาที่แบบที่ไม่ได้เลยอะได้เท่าไหร่ก็ไม่ได้เลยครับพี่ช่วงนี้ด้วยมีการันตีเหรอคะครับแต่ถ้าวันไหนได้เนี่ยผมก็7-8 หมื่นนะครับขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างหรือว่าขับมอเตอร์ไซค์วิ่งราวผมขับทั้งวันทั้งคืนเลยครับผมอยากหาเงินซื้อที่ซื้อทางผมไว้สักไร่หนึ่งก็ยังดีมีแฟนแล้วมั้งผมยังไม่มีใครเลยพี่เฮ้ยจริงเหรอเอานั่งคุยกันพี่นั่งคนเดียวดีกว่าไม่เป็นไรกันเองพี่นี่ไม่ถือตัวจริงนะนั่งเลยครับสวัสดีครับเฮียมาวันนี้พาลูกค้ามาใช้บริการไม่กี่ปีแล้วเหมือนเดิมนะแต่ถ้าพี่เขาสั่งอะไรกินแล้วของผมก็ฟรีไงได้พาเหมือนพาทัวร์มาลงนะครับชอบกันหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ชอบครับอันนี้รุ่นพี่ครับดูเหมือนแบบว่าตามองกันเหมือนมันแบบมันสื่อภาษาหัวใจอะไอเนี่ยมันน้องแล้วคุณผู้หญิงพี่ครับเดี๋ยวมันจะดูดีเหรอพี่ผมไปยืนรอตรงรถดีกว่าครับไวทำไมเอ๊ะชื่อเล่นเราชื่ออะไรนะผมเน่งครับอ๋อเน่งครับชื่อจริงวันนั้นที่บอกพี่ชื่ออะไรแต่แบบบัตรประชาชนเลยซุปเปอร์เน่งครับที่บอกไปเปลี่ยนมานะครับจากเดิมชื่ออะไรนะครับผมชอบซูเปอร์แมนกับซูเปอร์มัมผมก็เลยไปเปลี่ยนเป็นซูเปอร์เน่งครับซูเปอร์เน่งโอ้ยเด็กมันอายแล้วทำไมโตเป็นหนุ่มป่านนี้ยังไม่มีแฟนเหรอเรามันไม่มีใครมาชอบผมแล้วครับผมขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างวันหนึ่งจะได้สักกี่ตังค์พี่มันไม่เกี่ยวถ้าคนเรารักกันมันไม่ขึ้นอยู่กับอาชีพคุณจะเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างคุณจะเป็นรปภคุณจะเป็นพนักงานใดๆก็ช่างแต่ถ้าหากคุณมีจิตใจที่ดีแล้วคุณมอบความรักให้กับผู้หญิงคนนั้นจริงๆผมกลัวว่าผมเลี้ยงดูเขาไม่ได้ครับโอ้ยสมัยนี้รักกันก็ต้องช่วยกันทำมาหากินใช่ใช่ผมสั่งของให้พี่ดีโอ๊ยอะไรครับกลัวนะครับกลัวปูครับปูที่มันกลัวกลัวตัวปูงั้นขอซาลาเปาของพี่เอากี่ลูกดีครับอยากให้พี่กี่ลูกก็ได้ทำเป็นใกล้ชิดทำเหมือนเป็นแฟนกันแต่ว่าเป็นพี่น้องกันแต่เหมือนแฟนกันมากเลยนะครับไม่ได้เป็นนะฮะคือพี่อยากใช้บริการขาล่มไม่ดีอย่ามาเจาะยางรถเข็นผมนะครับเอาแบบโรแมนติกนะเฮียรู้ได้ไงผมอยากจะทำเซอร์ไพรส์พี่เขาอะแต่ผมไม่ได้ชอบนะโอ้รู้อยู่แล้วไม่ชอบอะไรเราตามองตาเป็นมันขนาดนั้นอะใครเขาจะมองคนอย่างผมพี่ผมขี่มอเตอร์ไซค์พี่ดูท่าทางเขาไม่คิดอะไรมากหรอกเขาความรักมันไม่ขึ้นอยู่กับตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินหรอกกลัวมันอยู่ที่เงินกลัวมันอยู่ที่เงินนี่พี่อยู่ที่เงินหรอกเอาสมัยนี้ใครเขาจะไปกัดก้อนเกลือกินกับเราล่ะพี่เอานะเขาชอบคนที่ใจเดี๋ยวพี่จัดโต๊ะให้แบบโรแมนติกหน่อยครับเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮียมันต้องมารยาทไม่มีเลยเนาะอะไรอ่ะเฮียเซอร์ไพรส์หน่อยครับแค่ขายขนมจีบซาลาเปามันต้องปูโต๊ะหรูขนาดนี้นี่อย่าบอกว่าทำเซอร์ไพรส์วันเกิดเหรอวันเกิดเมื่อไหร่วันเกิดเน่งเมื่อไหร่วันเกิดผมอีก 7-8 เดือนแล้วครับจัดวันเกิดวันนี้อย่าบอกว่าเน่งแอบรู้วันเกิดพี่เอ้าวันนี้วันเกิดพี่ผู้หญิงอะครับใช่ค่ะวันเกิดพี่เองงั้นวันนี้เซอร์ไพรส์กันทั้ง2 คนเลยไหมครับไหนๆก็อีก 7-8 เดือนวันเกิดผมกลัวพี่อยู่ไม่ถึงด้วยพี่ยังไม่รีบไปไหนหรอกจ้างั้นเราก็เดี๋ยวเป่าเทียนกันวันนี้คือฉลองว่าเรารู้จักกันมา3 ปีแล้วแต่บอกนะคือเราไม่ได้เป็นอะไรกันแต่ว่าทำงานด้วยกันมาตลอดถ้าคนมันคิดอะไรนะมันไม่ได้แสดงปฏิกิริยาแบบนี้หรอกใช่ไหมครับใครก็คิดนะฮะผมไม่ได้คิดอะไรอันนี้อะไรนะเมนูซาลาเปาคู่รักครับก็พี่เขาไม่ใช่คู่รักผมทำไมต้องเป็นซาลาเปาคู่รักล่ะครับเคยพาใครมานั่งกินแบบนี้ไหมอะเน่งอะผมไม่กล้าพาใครมานั่งกินแล้วครับอยากจะทำเซอร์ไพรส์พี่เขาอะแต่ผมไม่ได้ชอบนะโอ้รู้อยู่แล้วไม่ชอบอะไรเราตามองตาเป็นมันขนาดนั้นอะ หนุ่มป่านนี้ยังไม่มีแฟนเหรอเราไม่มีใครมาชอบผมแล้วครับผมขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างวันนึงจะได้สักกี่ตังค์พี่พี่ผมว่าพอแล้วครับพี่ครับเนี่ยเลยเส้นแล้วสีอีกสักนิดนึงแล้วโอเคได้เอาโรแมนติกโอ้ยพี่ครับพี่ครับเซอร์ไพรส์แฮปปี้เบิร์ธเดย์นี่ครับพี่เซอร์ไพรส์ครับเซอร์ไพรส์พี่ครับขอบคุณมากจ้าเพลงเพราะมากแหวนครับนี่พี่ทำแหวนตกเหรอขอบใจจ้าไม่ใช่แหวนพี่ครับแต่เป็นแหวนของผมเปียกขาโหดประจำสอบนักเลงเหรอมาคนเดียวด้วยเนี่ยมาคนเดียวที่ไหนมาคนเดียวเนี่ยเนี่ยพกปืนด้วยที่นี่มีมังเฟียด้วยเหรอคะเป็นแล้วโอ้ขาก็ไม่ดีด้วยยังนักเลงอยู่พี่ครับผมไม่มีเงินจ่ายหรอกครับเพิ่งขายของได้ไม่กี่คนเนี่ยครับนี่จะบอกว่าเสียค่าคุ้มครองเหรอคะพี่ก็เป็นขาโหดที่ซอยนี้เก็บค่าคุ้มครองจะพี่เปียกป่ะโอ้เดี๋ยวก็มาหลอกเปียกอาหารป่าป่ะเหรอพี่เปียกไหนล่ะครับมีพี่เปียกปากเกร็ดเปียกวันโป่งเฮ้ยพี่เปียกมากเลยวันก่อนเจอวันนั้นยังขอตังค์ผมอยู่เลยใครขอวะพี่คะพี่คะทะลึ่งนะถึงกับบึ๊บเดียวมาโอ้ยพี่โอ้ยโรคจิตปะเนี่ยนี่จะมีใครตบกระปืนมายิงเฮ้ยพี่มาทำอะไรเนี่ยจะมีเรื่องกันหรือเปล่าทำอะไรเชื่อได้ไหมเนี่ยแล้วไฟไหม้ทำไงผมกำลังจะเซอร์ไพรส์กันครับวันเกิดเพียบไปที่อื่นผมยังไม่เสร็จเลยครับทำไมมันตั้งไม่ได้วะอย่าเล่นนอกเรื่องสินอกเรื่องนกไปไม่ได้จริงๆบอกก่อนนะเล่นตามเรื่องดีวะเอาเรื่องเล่นตามใจเท่งไม่ได้นะเล่นตามเรื่องดิโอ้ตายแล้วเล่นตามซ้อมสิวะอยากเล่นแล้วบอกตรงหน่อยได้ไหมเอาคนเดียวด้วยนอกเรื่องนิดเดียวนอกเรื่องนิดเดียวเล่นตามเรื่องเลยเอาตามเรื่องเลยรู้แต่เดียวว่าอย่าหลุดล็อกสิวะไม่น่างงหรอกไม่เอานะไม่พี่เรื่องอะไรพี่มาทำอะไรผมเนี่ยพี่ค่ะใจเย็นค่ะอันนี้ลืมหมดแล้วเนี่ยขอออกไปเล่นใหม่ดีกว่าเตรียมตังค์ไว้ด้วยเพิ่งขายได้ครับอาทิตย์ที่แล้วก็ผัดไปทีนึงแล้วผัดไอ้นักหนาว่าไม่ย่างไม่ปิ้งมั้งไงฮะหลายครั้งแล้วพี่มันทำอะไรกันแถวนี้วะผมมาส่งพี่ครับนี่ถ้าอยู่นครหลวงอยู่ซอยบุพามตายเลยเนี่ยเปี๊ยกบ้านโป่งเอาตายเลยนี่รู้จักคนชื่อเปี๊ยกป่ะวะเปี๊ยกบ้านโป่งอ่ะผมก็รู้จักครับพี่เมื่อวานนี้ตบไป2 คนแล้วตลกอ่ะตบจริงอะไรตบไปแล้วเนี่ยขอตังค์1,000ไม่ให้แค่1,000พี่เดือดร้อนเลยเนี่ยไม่ได้เดือดร้อนต๋งเฉยๆต๋งเรียกต๋งอยากไหลแตกไหมโอ้ยพี่ผมก็ไม่ได้ตั้งแต่ไอ้คนขาขาดที่ไปมองแล้วผมก็ไม่กล้าทำอะไรเขาด้วยมันไม่เก่าจริงมันคงไม่ได้หรอกเจอคนขาขาดให้มองก็ธรรมดาก็ได้ไปมองเขาอย่างนี้เขาเดิมกระเพกขาเขาขาดอยู่แล้วมองเงียบกิ๊บเลยเพื่อนกันเปล่าเรื่องเป็นอะไรคู่รักกันอ่ะผมไปรับเอาไปดีได้ไหมกับตะกุกตะกักอ่ะผมไปรับพี่เข้ามาที่บ้านครับรับเขาทำไมเป็นแฟนเขาหรือเปล่าผมโมไซรับจ้างพี่รับจ้างหรือแอบรักเขาไหมผมจะไปรักเขาได้ไงเขาเปล่าค่ะเราใช้งานเป็นประจำหอมดิ มันไม่ได้หรอกพี่นี่ถ้าเป็นนครหลวงตลาดนครหลวงมึงโดดเลยเนี่ยยังอยู่ครับเนี่ยรู้ยังอยู่เลยรักกันป่ะผมไม่ได้รักเขาหอมกูดูดิพี่อย่าว่าผมนะไม่ว่าหรอกพี่ไม่ว่าหรอกเอาเลยเอาเลยก็ผมกลัวครับผมกลัวผัวเขาจะโทรมาอีกครับเขาบอกพักหลังนี่เยอะๆไปหน่อยนึงนะคุณโองไม่มีอะไรนะคะครับแล้วที่หลังมานั่งกินเนี่ยจะทำอะไรนี่แหวนอะไรเนี่ยแหวนอะไรนี่ไงแหวนรักเขาป่ะผมไม่รักเลยไม่รักที่แหวนทำไมผมก็ซื้อถูกๆตลาดนัดนะครับมาให้เขานี่มันเพชรชัดเนี่ยโง่จริงไอ้เรื่องผู้หญิงเนี่ยครับผมก็โง่ได้แค่นี้ฮะแสนสองแสนนะไม่โง่ถึงหลักล้านครับหมดแล้วใช่ไหมเฮ้ยจะเล่นเลยเรื่องจริงวะตอนซ้อมไม่มียกไม่มียกเก้าอี้ดิเอาอีกแล้วมึงเล่นอะไรต่อวะเนี่ยช้อนเลยตรงนี้ยกเก้าอี้ก็ไม่ได้เล่นฉีกไปอ่ะก็ไม่รู้ตอนซ้อมจำไม่ได้ไงได้ยังนักเลงเป็นนักเลงปล่อยเข้าไปนะครับเฮียเขานั่นขอโทษอย่ายุ่งนี่ตังยังติดยังไม่จ่ายเนี่ยผมว่ามานั่งโซฟานี่ดิผมว่ามานั่งโซฟานี่นั่งนี่ผมว่าพี่โรคจิตนะครับใครโรคจิตชอบเป็นคนรักกันชอบคนรักกันนี่เป็นสายใต้เป็นคนหลงตายเนี่ยตายเลยโอ้โชคดีแล้วเปี๊ยกมันโป่งไปถามหาเลยเปี๊ยกมันโป่งครับนี่พี่เปี๊ยกใช่ไหมเนี่ยเปี๊ยกมันโป่งไงกล่าวนะเฮ้ยเจออีกนะเจออีกไม่รักกันเตรียมตัวไว้นะเฮ้ยมา2,000ดิเอ๊ะทำไมวันนี้เสียงดังตัวก่อนต้องกระซิบนะครับจะให้เจออีกนะครับพี่เปี๊ยกครับแล้วอาทิตย์หน้านะอาทิตย์หน้าแล้วครับอาทิตย์หน้าไม่พลาดแน่ๆครับอันนี้ไส้อะไรเนี่ยไส้หมูฮะไส้หมูกินไม่ได้หมอห้ามของมันเช่นอะไรบ้างครับไม่ได้นึกอย่าฉีกที่ชอบฉีกกันมาซ้อมตั้งแต่เล่นเท่านั้นที่บ้าเอ้ยเบื่อพวกบ้าเลยโทษทีครับอยู่กระบวนการจ็อกเกอร์ดีกว่ามั้งเนี่ยโทษทีครับพี่เปี๊ยกจะไปล็อกมั่งเดี๋ยวเจอนะรักกันลูกค้าเนี่ยลูกค้าก็ต้องรักกันเราเรียกชื่อพี่เปี๊ยกนี่พี่เปี๊ยกบ้านโป่งครับครับพี่เปี๊ยกค่ะเจอที่ได้ที่ช่องบุพผาฝักเนื้อฝักตัวเลยพี่ค่ะพี่เปี๊ยกเจอที่ช่องบุพผาเหมือนกันน้ำในนครหลวงครับสายใต้เก่าเป็นอะไรกับพี่แป๊วพี่แป๊วบ้านโป่งเป็นอะไรกันอีกแล้วจำไว้นะครับจำไว้คนรักกันนะใจเปล่าโอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะเขาเป็นขาโหดนี่ครับโอ้ยโอ้ยใครปืนลั่นลั่นใส่ขาตัวเองด้วยเมื่อกี้เล่นไปเยอะเลยไอ้นายก่อนบ่ายมานั่งอยู่ตายแล้วมันจำไปหมดแล้วไอ้นายก่อนบ่ายนั่งดูอยู่ข้างหลังเนี่ยนี่จำไปเล่นเลยหมดแล้วไปเล่นเอาไปจำไปหมดแล้วโอ้ตายเลยไม่น่าเล่นหมดเลยโอ้ยทำไมเขาเป็นโรคจิตอยากให้คนรักกันเหรอเราจะรักได้ไงเราไม่ได้เป็นแฟนกันแต่ดูคู่ของคุณก็เหมาะสมกันดีนะครับผมว่าพี่อย่าพูดอย่างนั้นเลยน่าเกลียดมันเราไม่ได้คิดอะไรต่างคนต่างก็ไม่มีใครไม่ใช่หรอครับไม่มีก็ลองคบกันไปก่อนก็ได้เขาไม่ได้ชอบฉันหรอกคุณก็อย่าปากแข็งบอกเขาไปเลยเราชอบเขารักเขาผมไม่ได้ชอบครับผมไม่ได้รักด้วยไปเดี๋ยวฉันไปทำงานดีกว่าเดี๋ยวไม่ทันผมไปส่งนะครับได้สิไปอันนี้มอเตอร์ไซค์คุณพังแล้วทำไงดีจ๊ะเดี๋ยวผมเดินไปฮะเดินไปส่งฉันเดี๋ยวผมก็เดินกลับครับแหวนน่ะพี่เอาเก็บไว้แล้วกันนี่ตกลงมันก็อาจจะไม่สำคัญอะไรมากมายแล้วพี่แต่ก็อยากให้พี่เก็บไว้เธอนี่ตลกจริงๆเลยไปคุณนะครับมันไม่บอกเขาอ่ะผมไม่กล้าบอกครับเขาหน้าที่การงานดีกว่าใช่ไหมใช่แล้วผมใครก็ไม่รู้แต่ดูแววตาเขาแล้วเขาก็คงมีใจให้เราบ้างละแต่ถ้าเกิดเราไม่พูดเขาก็ไม่รู้ว่าเรารู้สึกยังไงนะผมไม่พูดดีกว่าไม่ครับเฮ้ยเปี๊ยกคืออะไรครับพี่3 ชั่วโมงรถติดม็อบอยู่ข้างหน้าได้เห็นหน้าอีกนะได้เห็นหน้าอีกนะรักกันครับได้เห็นรักกันนะครับผมใช่ป่าวพี่เปี๊ยกบ้านโป่งเขาคุมแถวนี้เดี๋ยวพี่นครหลวงเจ้าซอยบุพผาซอยบุพผากับนครหลวงเปี๊ยกบ้านโป่ง2 ที่แล้วพี่เปี๊ยกบ้านโป่งไอ้ลืมลายไปให้นะ2,000ส่งไปด้วยโอ้ยยิงเลยนักไหนอย่าลืมนะถ้าเรารักเขาต้องบอกเขามันเขาไม่รู้อย่ามาเสียใจทีหลังนะเน่งจะกล้าบอกรักสาวที่ตนแอบชอบหรือไม่เราไปดูทางฝั่งร้านตัดเสื้อผ้ากันก่อนครับณร้านตัดเสื้อผ้าแฟชั่น เบื่อจริงๆเลยเสาร์อาทิตย์ก็ต้องให้มาทำงานบอลลี่พนักงานดูแลร้านฮัลโหลจะมาทำงานไม่ได้เจ๊ปล่อยเฝ้าอยู่ร้านตลอดเลยมันไม่มีใครมาหรอกสวัสดีครับผู้ชายจริงว่าจะจริงเอ้ยคุณแทนไทยคะแหมคุณตกใจทีเดียวห้างแตกแล้วครับเนี่ยคุณแทนไทยมาทั้งทีอ่ะโอ้ผมไม่ใช่แทนไทยแล้วครับเอ้าไม่ใช่แทนไทยเห็นวันนี้บอกคุณแทนไทยจะมาที่ร้านผมไปจากคุณแทนไทยครับชื่อผมคล้ายๆคุณแทนไทยฮะเขาแทนไทยนี่ชื่อผมชื่อพยางค์เดียวครับพยางค์เดียวชื่อว่าแทนสองบอดี้การ์ดประจำตัวคุณแทนไทยมาคนเดียวทำไมต้องพาลูกมาด้วยอะคะอันนี้เป็นบอดี้การ์ดครับผมชื่ออะไรอะคะอยากรู้จักจังเลยน่ารักอะอันนี้ก็เป็นลูกครึ่งครับลูกครึ่งอุ้ยเป็นฝรั่งเป็นอะไรนี่ลูกครึ่งครึ่งเลยนะครึ่งลูกควบครึ่งลูกควบโอ้ยครึ่งทำไงก็บอกอย่าลืมนะครึ่งควบลูกให้ท่องมันเร็วไปหน่อยอะค่ะขอเปลี่ยนเสื้อเลยอ๋อโอ้ยอยากจะดูเสื้อได้เลยค่ะมีหลายแบบมากเลยเดี๋ยวดูให้นะเหมือนไปตัดมาเราใส่ดิโอเคครับเท่าไหร่ครับเนี่ยโอ้โหเจ้าแบบนี้เหรอคะเป็นไงโอเคไหมขอร้องวันนี้ห้ามถ่ายรูปคุณแทนไทยนะครับฉันแฟนคลับฉันจะถ่ายไม่ได้เลยหรอไม่ได้ห้ามก็บอกครับผมห้ามครับโอ้ยฉันถ่ายหน่อยเถอะคุณแทนไทยพร้อมแล้วก็เชิญเลยครับผมวันนี้เรามาทำอะไรวันนี้คุณแทนไทยมาโชว์ตัวที่นี่ครับที่ห้างนี่ครับณ ภัทรรับบทเป็นแทนไทยนายแบบดาวรุ่งผู้โด่งดังนี่คุณเท่งครับเขาพรมอะไรไหมผมเหยียบเนี่ยผมชื่อเท่งเหรอฮะชื่ออะไรนะชื่ออะไรถูกต้องนะครับผมชื่อเท่งครับผมชื่อเท่งครับทำไมครับคุณแทนไทยทำไมมันสกปรกขนาดนี้ผมไม่เหยียบนะครับก็ตามใจครับคานได้ไหมคานโอ้ได้ครับผมคุณไม่อยากเหยียบโอ้เหรอครับผมคุณจะทำตัวนี้ใครขับมองอยู่ครับผมวางตัวดีเลยครับผมนั่งโซฟาเลยครับขอร้องครับผมครับโซฟาไม่นั่งฮะนั่งอะไรแล้วทำยังไงครับผมขอยืนแล้วอย่าถ่ายครับยืนแล้วครับอย่าถ่ายคุณแทนไทยครับคุณตำรวจมาเลยคุณตำรวจอันนี้เตารีดเจ๊พี่กูฮัลโหลพอแล้วเลยเจ๊มายังเจ๊มีคนเข้ามาลักต่อยผมเลยมันพิมพ์ผิดเดี๋ยวนะเฮ้ยผมต้องตรวจเยี่ยวแล้วหลังเงี้ยเจ๊เขามาทะเลาะวิวาทอะไรไม่รู้ว่าเจ๊เป็นจากเรื่องอะไรอ่ะมันมองหน้าเลยขอโทษด้วยเด็กเพิ่งไปกาดวันห้าวขอโทษเรื่องร้านแล้วกันขอบคุณมากครับผมเจ็บฟรีนี่ครับเนี่ยพี่บอกให้เด็กเกิดการผิดพลาดก็ขอโทษแต่พี่นะนี่คุณสองคนเล่นของอะไรกันมาเปล่าผมไม่กล้าพี่ไม่เป็นไรสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ฉันเป็นเจ้าของร้านนี้ค่ะอ๋อผมต้องรู้เหรอฮะต้องรู้ค่ะเพราะคุณอยู่ในร้านที่ฉันไงคะเอ๊ะไอ้นี่ดาราเพราะผมคุณไอ้นี่ดาราผมจำได้แทนไทยเฮ้ยนี่แหละผมจำได้ผมอย่าจู่โจมครับอย่าจู่โจมครับผมอ๋อโอเคขอโทษทีเขาเป็นคนขับรถของฉันค่ะครับทำไมคุณแทนไทยคุณขอร้องฮะฉันเป็นคนจ้างเข้ามาค่ะอ๋อเชิญเราขอโทษครับจ้างเข้ามาลองเสื้อผ้าอย่าจู่โจมจมแล้วไม่เป็นไรนะคะเป็นไรไหมเจ้าคุณคะไม่เป็นไรนะคะเองตัวจริงหล่อมากเลยดาจูจูโอ้ไม่เป็นไรนะคะอ๋อไม่เป็นไรได้ไงฮะจะตายแล้วเมื่อกี้ร้านนู้นผมก็เจอพี่เปี๊ยกบ้านโป่งกระทืบไอแตกไหมอะไรแตกไหมโอ้ยพี่ผมก็ไม่ได้โอ้ยวันนี้คุณก้าวเท้าไหนออกจากบ้านคุณดูกระทืบจนรองเท้าขาดโอ้ยใจคนโอ้บริการรุ่นเก่าจริงๆลุกขึ้นก่อนครับเน่งลุกขึ้นก่อนไม่เป็นไรเมื่อกี้ผมก็เจอเปี๊ยกบ้านโป่งพี่ใครครับเนี่ยผมเผ่าพันธุ์ครับเดี๋ยวขออนุญาตก่อนนะเองเดี๋ยวพี่ทำงานแป๊บนึงครับคุณแทนไทยวันนี้เรามาทำอะไรนะครับพอดีว่าเรามีเสื้อผ้าให้พร้อมเฮ้ยคุณเฮ้ยขอโทษด้วยนะคะขอโทษคุณด้วยนะคะขอโทษไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนี่เข้าถึงตัวยากขนาดนี้เลยพัดตัวเดี๋ยวว่าคอลเลคชันใหม่เดี๋ยวตัดให้คุณแทนไทยด้วยตัวจริงหล่อมากเลยอะค่ะขอโทษนะคะไม่ไกลไปหรอเอ้าพี่ทำไมต้องมาถึงเนื้อถึงตัวขนาดนั้นอะก็คุณแทนไทยเขาก็ไม่มีแฟนแล้วพี่เองก็ไม่มีแฟนแล้วพี่รู้ได้ไงว่าพี่ไม่มีแฟนอ่ะเอ้าทำไมพี่จะไม่รู้ตัวเองว่าพี่ไม่มีแฟนละจ๊ะขออนุญาตนะจ๊ะโอ้ยมันจะเกินมาแล้วพี่เฮ้ยอะไรของค่อยคุยกันพี่เรื่องสุดท้ายเองเธอโกรธอะไรอ่ะผมโกรธแน่ทำไมอ่ะทำไมพี่ต้องถึงเนื้อถึงตัวมันด้วยเราวัดตัวแล้วเขาเห็นแล้วเขาไม่ชอบเราไปวัดข้างในวัดข้างในมันไม่เกี่ยวกับแกเลยถ้าพี่ทำตัวนี้มันเสื่อมเสียมากเลยนะผมจะบอกให้จะเสื่อมเสียได้ไงนะว่าพี่ไม่มีแฟนคุณการผมว่าพี่กลับดีกว่าคืนอยู่เนี่ยพี่เปลืองตัวมากเลยแล้วมายุ่งอะไรผู้หญิงคนนี้ไม่เดี๋ยวก่อนพี่อย่าชี้หน้าผมเลยเน่งเป็นอะไรกับพี่ล่ะทำไมเน่งแบบโมโหแบบนี้อ่ะผมไม่ได้เป็นอะไรหรอกแต่ผมแค่ไม่ชอบที่พี่ทำอย่างนี้เอาอะไรมาเจอกินแม่น้ำให้ผู้หญิงเขาตัดสินแล้วพี่เนาะเหมือนคุณจะเหมือนคุณไม่ปกติอ่ะเน่งใช่ผมไม่ปกติหรอกทำไมเพราะอะไรอ่ะก็ผมแอบรักพี่ไงอะไรสงสัยที่เขาหักเลยเคลียร์หายกันไม่หยวกไปโรงพยาบาลก่อนขอโทษเฮ้ยงั้นเราไปคุยกันที่จะให้ไปนัดเจอที่ไหนเนี่ยที่ไหนดีอ่ะการไปที่ไหนอ่ะเดี๋ยวไปโรงพยาบาลแป๊บนึงแล้วฉันต้องบอกเขาที่เอาที่นี่ไหมอ่ะเดี๋ยวเรานัดเจอกันที่อุทยานลมโชยแล้วกัน ได้ฉันขอเวลาคิด1 วันแต่พี่ต้องตัดสินใจเลยนะระหว่างมันกับผมเนี่ยดูนี่พี่จะเลือกใครแค่นี้จริงๆพี่ไม่น่าคิดนานเนาะพี่เลือกแล้วไปโรงพยาบาลมาแล้วไม่หักช้ำไปพี่แล้วเจออะไรเขาลากันเมื่อกี้อยู่เลยรักสามเศร้าจะลงเอยอย่างไรไปลุ้นพร้อมๆกันเลยครับณ สะพานรักสมหวังอยากจะทำเซอร์ไพรส์พี่เขาอะแต่ผมไม่ได้ชอบนะโอ้รู้อยู่แล้วไม่ชอบอะไรเราตามองตาเป็นมันขนาดนั้นน่ะแล้วทำไมโตเป็นหนุ่มป่านนี้ยังไม่มีแฟนเหรอเราไม่มีใครมาชอบผมแล้วครับผมขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างวันนึงจะได้สักตังค์พี่แล้วที่หลังมานั่งกินเนี่ยจะทำอะไรนี่แหวนอะไรเนี่ยแหวนนั่นนี่ไงแหวนมึงจะรักเขาเปล่าผมไม่รักเลยไม่รักที่แหวนทำไมผมก็ซื้อถูกๆตลาดนัดนะครับมาให้เขานี่เป็นเพชรชัดๆเนี่ยงงจริงไอ้เรื่องผู้หญิงเนี่ยอยู่ก็เท่านั้นมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรอะในเมื่อเขาไม่ได้รักเราแต่ก็ยังไม่รู้คำตอบอะแล้วแต่เขาจะเลือกแล้วกันสมหวังผิดหวังจ้าสมหวังผิดหวังมาทางนี้เลยจ้ามาทางนี้เลยจ้าขายอะไรอ่ะ อ้าวไอ้น้องขายอะไรอ่ะพี่ตะกร้าเนี้ยสมหวังคนสมหวังอันเนี้ยผิดหวังเราอยู่ในประเภทไหนล่ะผมอยู่ในประเภทที่ผิดหวังครับผิดหวังก็ต้องตะกร้านี้นี่อ้าวนี่เลือกเอาเลยมันคืออะไรอะพี่ก็มีหลายอย่างอะมีเชือกมีมีดมีปืนนี่คือตะกร้าผิดหวังผิดหวังและสมหวังสมหวังเฮ้ยพี่เปียกเอาแกบอกอยู่นครหลวงไม่เหรอไม่รู้แกมาทำธุระมั้งอันนี้สมหวังก็มีดอกไม้มีแหวนคนก็ชอบมาตรงนี้กันเนี่ยมาพลอดรักกันมาแสดงความรักต่อกันผมว่าเราอยู่ในหมวดไหนล่ะสมหวังหรือเปล่าแต่หน้าตาไม่น่าใช่นะผมอยู่ในหมวดผิดหวังครับคนเราเนี่ยถ้ามันผิดหวังมากก็กลับไปหาครอบครัวเราดีกว่าพ่อแม่เราก็ยังรักเราอยู่จะมาเป็นทุกข์กับผู้หญิงคนเดียวทำไมเนาะรถเนี่ยพอมันสตาร์ทแล้วไม่มีคันไหนสตาร์ทแล้วถอยหลังหรอกเนี่ยมันต้องเดินหน้าแล้วพี่มันแค่ผู้หญิงคนเดียวนะแล้วจะเอาไงเนี่ยจะเอาอะไรอะเอาดอกไม้เอาอะไรไหมล่ะเอา2 อย่างเลยพี่ทั้งผิดหวังทั้งสมหวังเพราะวันนี้ผมจะมาฟังคำตอบจากเขาว่าเขาอะจะรักผมไหมแสดงว่าวันนี้เขาจะมาที่นี่เหรอครับตะกร้านี้ไม่อยากขายเลยว่ะอะแต่สัญญาได้ไหมว่าใช้อย่างมีสตินะไอ้น้องฉันขอให้แกสมหวังนะอย่าผิดหวังเลยว่ะไม่อยากให้แกเสียชีวิตพี่โดนอะไรมามันต่อยอะไรเงี้ยเรื่องรักกันพี่ครับผมคือนะผมขอตัวก่อนนะจะไปไหนอย่าเลยคุณต้องอยู่เป็นพยานให้เราผมไม่ยุ่งดีกว่าผมว่านะมันดูแลจะยุ่งหรือเปล่าโอ๊ยเอ้ยดูท่าทีแกเนี่ยมันเหมือนจะคนสมหวังอะไรอย่างเงี้ยแต่มันยังไม่ใช่นะคำตอบก็ยังไม่ออกจากปากจากผู้หญิงเขาอย่าเพิ่งดีใจไปน้องอันดับแรกผู้ชายที่ฉันอยากจะแต่งงานแล้วใช้ชีวิตอยู่ด้วยผู้ชายคนนั้นต้องเป็นคนหน้าตาดีนั้นผมก็มีโอกาสแล้วล่ะต้องเป็นคนจิตใจดีแล้วก็รับฟังฉันได้ทุกเรื่องเราคุ้นเคยกันมาตั้ง3 ปีฉันขี่คุณอยู่บ่อยๆขี่รถซ้อนมีบางครั้ง ที่คุณขับเร็วฉันก็เผลอเข้าไปกอดแต่ผมก็แอบรักพี่มาตั้งแต่รับพี่ครั้งแรกพี่จำได้ไหมที่พี่เมาแล้วผมพาพี่ขึ้นไปส่งบนคอนโดใช่แล้วผมก็เช็ดเนื้อเช็ดตัวให้พี่แต่วันนั้นก็ไม่ได้ทำอะไรกันเลยผมไม่มั่นใจเพราะผมก็เมาพี่ลองคิดดูดิว่าพี่จะเลือกใครกับผู้ชายที่รู้จักกันมา3 ปีกับอีก1 คนเพิ่งเจอได้แค่วันเดียวและผู้ชายที่ฉันจะเลือกเขาคือฝนตกฉันอยากจะรู้เหลือเกินระหว่างผู้ชายที่หน้าตาดีฉันก็หน้าตากำลังจะดีดูดิว่าผู้หญิงคนนี้เขาจะเลือกใครเอาวัดกันเว้ยเหนื่อยใจจริงๆเหนื่อยเรื่องอะไรผมทำอะไรให้คุณเหนื่อยเหนื่อยที่ฉันต้องเลือกไงจริงๆฉันอยากจะเลือกคุณนะก็เลือกสิครับแต่อะไรคุณกลิ่นตัวคุณอะทำไมเวลาฉันเข้าใกล้คุณเหมือนฉันเดินผ่าดงมะกรูดโอ้ยมันเปลี่ยนกันได้เดี๋ยวนี้แยะๆไปมันรักษากันได้อย่าคิดอย่างนั้นสิครับแล้วเวลาคุณทานอาหารเสร็จคุณก็ไม่แปรงฟันมันเป็นเอกลักษณ์ของผมบางทีผักติดฟันอยู่ฉันก็ไม่กล้าพูดนั่นแหละครับนะฮะมันเป็นจุดสนใจฉันจะทำยังไงดีอะเลือกผมคุณต้องเลือกผมคุณต้องเลือกผมที่หน้าตากำลังจะดีกว่าไอ้คนที่หน้าตาดีฉันจะเลือกใครดีนะเลือกเลยครับแต่ผมมั่นใจนะว่าคุณจะเลือกผมทุยคิดได้ไงคิดได้แค่นี้เหรอวะเขาจะเลือกเราอ้วนมันรู้ความคิดทุกคนตอบเหมือนไม่คิดกันเลยเกลียดไอ้นี่ตั้งแต่ฉากที่2แล้วไม่รู้มันพูดอะไรนักหนานี่แหละนะเขาเรียกว่า3 เศร้ารัก3 เศร้ามันฟังรู้อีกอะแถวนี้มีข้าวขาหมูขายไหมเนาะแล้วพี่ตกลงเลือกใครอะพี่ยังเลยพี่เปี๊ยกบอกรักเขาเลยแล้วผมบอกไม่ได้ไม่ใช่บอกเลยให้เจอหน้ามันพาใครมาเนี่ยพาพวกมาเหรอบริการของไอ้น้องคนนั้นครับเฮ้ยไปตัดหัวมันมาดิเอามาไหนตัดหัวออกตัดหัวออกแล้วเอาหัวมันมาใส่หัวเลยมันก็ไม่สมกันอยู่ดีนะพี่แต่ทีเนี้ยผมก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้จะเลือกใครตอนนี้ผมมีสมหวังกับผิดหวังถ้าเขาเลือกไอ้นั่นผมก็ผิดหวังถ้าเป็นเมย์นี่ก็ไม่มีปัญหาเด็ดใช่ป่ะใช่พี่แล้วพี่เปี๊ยกจัดการเองพี่เปี๊ยกเอาปืนมานี่เคลียร์ให้ผมด้วยนะพี่เปี๊ยกออกไปออกไปผมไม่ออกเฮ้ยชื่อเขาชื่ออะไรอ่ะพี่เปี๊ยกบ้านโป่งพี่เปี๊ยกพี่มาดิใครวะเนี่ยไปหาพี่นะนครหลวงมีเชื้อขนาดเลยนครหลวงไม่ใช่พี่ก็ฟิตพี่ที่ชายหัวสวรรค์น่ะนี่ผมพาเด็กมาโชว์เฉยพี่มีเรื่องบอกเด็กเอาไปเลยเด็กมันจะรักกันนะมันจะรัก3 เศร้าไปผมไม่ไปไปอย่างนี้ก็คงอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยพี่แต่พี่ต้องคิดก่อนนะอย่าทำอะไรที่มันรุนแรงพี่อย่าแป๊บนึงแล้วมันยุ่งเลยแล้วก็ด้วยเนี่ยชอบให้คนรักกันเลยเขาไม่รักกันเป็นประคับเลยเมื่อกี้เนี่ยพี่เปี๊ยกดีๆอยู่เลยเมื่อกี้เนี่ยผมต้องการความถูกต้องพี่ปืนผมไม่กลัวเหมือนกันละคนเราตายครั้งเดียวพี่ผมต้องการความถูกต้องว่าภาษานักเรียนว่าไม่อะไรไปยุ่งกับเขามันก็รักกันก็ครอบครัวมึงรักกันไหมมีเรื่องอะไรกันเนี่ยพี่ยุ่งทำไมอะพี่ผมอยากให้คนรักกันผมอยากให้คนรักกันคุยกันใจเย็นๆพี่ไม่ได้หรอกถอยไปออกไปเฮ้ยยาพี่เปี๊ยกยาทำหน้าที่การดีมากพี่เปี๊ยกยิงเข้ามาอ่ะเองก็เหมือนกันลูกน้องเองด้วยบอกรักเขาเลยบอกรักเลยจะได้จบคนมันไม่รักก็จะบอกยังไงอะพี่เอางั้นจะอยู่เลยทั้งนั้นอะยาเฮ้ยเก่งใจซอยบุพภาเหรอยังพี่เปี๊ยกเนี่ยมันโป่งเลยหมาจนต่อครับพี่ขอแล้วนะไม่ได้นะบอกรักเขาไปเลยไม่อะฉันจะพูดไม่ได้อย่าอยู่เลยทั้งนั้นอะ ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์4 ทุ่มครึ่งนี่ไม่ใช่มนต์รักซอยบุภาหรือวะใช่เรื่องแต่แรกแล้วฮะช่องเวิร์คพอยท์โอ้เอ้ยนึกว่ามนต์รักซอยบุภาเปียกบ้านโป่งมาผิดเรื่องมั้งเนี่ยอันนี้เสียงรักในสายฝนอ๋อไม่ใช่มนต์รักซอยบุภาไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ติดตามได้ที่ไหนวันไหนอ่ะช่องเวิร์คพอยท์แล้วก็ดูย้อนหลังได้ที่แรกนะคะได้ที่วิวและ AIS Play อ่ะให้พระเอกฝากหน่อยสิดูได้ที่ไหนทุกวันอะไรทุกวันเสาร์อาทิตย์4 ทุ่มครึ่งครับช่องอะไรช่องอะไรเวิร์คพอยท์ครับกด23โอ้ยเปียกบ้านโป่งมาผิดที่ซะแล้วสามารถดูย้อนหลังได้ที่ไหนวิวและ AIS Play ครับฝากแทนไทยเร่งอย่าตายเร่งอย่าตายเร่งผมฝากด้วยพี่เปียกผมฝากด้วยนะเอ้ยช่องอะไรนะช่อง23กี่โมงโอ้ยเมื่อกี้ฝากไว้เลยนะ4 ทุ่มครึ่งอันนี้มันขายของดีเสาร์อาทิตย์เอาติดตามกันแล้วกันนะครับดูกันหลังได้ไหมเนี่ยได้Circle for you. Said I wouldn't never really would, but I'm a circle for you. Anyone to take you know the truth I need. I'm a circle for all the subliminal things. Now I know about you, about you, about you, about you. Making my typical me break my typical rules. It is true, I'm a circle for you.ผมต้องหนีคุณนะคุณเป็นคนมีสเต็ปเหมือนกันนะเหมือนมีแบบป๊อปปิ้งอะไรด้วยนิดนึงอ่ะป๊อปปิ้งแต่ป๊อปปิ้งไม่ตรงนี้ไม่ได้นะครับถ้าอยากจะมั่วอยากจะซั่วไปตลาดเท่งดีกว่าครับผมนี่เรามั่วจะโชว์ด้วยไม่ได้โชว์เรามั่วใช่ไหมมั่วครับเมื่อกี้องตวนเขามีไปเต้นไม่เป็นไรน้องเลเขาอ่ะลูกหลานฮะไปลูกไปพักผ่อนไปทำไมวันนี้เตี้ยกันจังเลยเฮ้ยข้ามไปนี่ยังอยู่เต้นนะคาวบอยพวกนั้นเตะปากพวกนู้นเขานั่งมวยนะเขานั่งมวยแต่เย็นเปียกเก่งเหลือเกินเปียกบ้านโป่งอันนี้เปียกวันนี้ไฟหน้าไงไฟหน้า10/10พี่เปียกกันเหรอไม่พี่ของตัวเนี่ยพี่ต่อให้ต่อยพี่ก่อน3 หมัดเอาเลยเดี๋ยวต่อยกันนั้นน่ะตัวเขาก็รู้อยู่แล้วนี่พาไปโรงพยาบาลเดี๋ยวว่าหน้าตาเขาไม่น่าต่อยมวยจริงนะน่าจะเป็นในแบบพวกนี้นะนี่จะเห็นซ้อมเยอะจะมีต่อยอีกไหมครับผมเอาไม่ผมเลิกแล้วเอาเลิกแล้วผมเลิกประมาณ3 ปีเอาตัวเลิกเหรอครับอูซ้อมฟรีแล้วไอ้เหี้ยตลกขอร้องตลกแล้วแล้วคือตลกแล้วไม่ใช่นะถามจริงเลิกชกเหรอเลิกชกแล้วแล้วทำไมทุ่มเทแรงใจไปเท่าไหร่ซ้อมมาแล้วซ้อม2 ปีอะโอ้สาวออกจากบ้านมาซ้อมมวยกี่ยกตลกแล้วเราไม่เป็นไรยังจับกันได้นะพี่ถ้าอยากลองเนี่ยยังเอาตอนนี้เลยไหมเอาตอนนี้เลยเอาตอนนี้เลยเนาะพี่เจเอาตอนนี้เลยไม่เป็นไรหมอเจี๊ยบใจเย็นอยากรู้คู่พิเศษหมอเจี๊ยบหมาจูมีแต่เจ๊จูหมาจูพี่เอาวันนี้วัดความสามารถกันเลยผมว่าไม่ต้องมีทีมเลยวันนี้ทำไมอ้าวก็ทำไมก็ผมต้องการแบบนี้ไงพี่โอ้ไม่มีทีมด้วยไม่ต้องมีทีมเลยชื่อเกมชื่อว่าตำรวจจับผู้ร้ายครับมากติกาทั้ง6 ท่านใส่ผ้าปิดตานะครับยืนเรียงหน้ากระดานครับผมจะเป็นคนเลือกผู้ร้ายเองหมายความว่าสะกิดไหล่ใครคนนั้นเป็นผู้ร้ายหน้าที่ของผู้ร้ายคือกระทำใครก็ได้2 คนในบรรดา6 คนนี้สมมติว่ามีท่อแอร์อย่างนี้ใช่ไหมคุณตีแล้วกลับมายืนที่เดิมคนที่ถูกกระทำ2 คนเดินออกมาข้างหน้าครับแล้วตามหาให้ได้ว่าผู้ร้ายคนนั้นน่ะคือใครซึ่งผมจะเปิดโอกาสให้คนที่โดนกระทำนะครับเลือกตำรวจมา1 คนปรึกษาเขาได้เลยแต่สุดท้ายแล้วคุณจะเชื่อเขาหรือไม่แล้วแต่หรือบางทีตำรวจที่คุณเลือกอาจจะเป็นผู้ร้ายก็ได้นะครับพร้อมไหมครับพร้อมค่ะพร้อมแล้วปิดตาครับเดี๋ยวน้องซีจ๋าเวลาปิดตานะฮะ4 คนพวกพี่เนี่ยไม่ต้องมาสังเกตอะไรเลยทำไมฮะก็ดูมันในตัวเดียวนะก็เมื่อกี้เห็นแล้วไงปิดตาดีสิพี่หม่ำน้องซีต้องดูด้วยนะครับฮะปิดจริงปิดเลยนี่นั่นเห็นไหมเนี่ยแล้วทำไมเดินมาถูกอ่ะ อะไรนะถามมันแน่นหรือเปล่าเนี่ยถามมันแน่นหรือเปล่าหรืออยู่นี่ไอเวนอันนี้ก็จับได้ไงปิดตาก่อนปิดตาก่อนปิดตาก่อนเอาสลับที่กันหน่อยดีกว่าผมว่าเห็นกันแล้วแหละว่าอยู่ตรงไหนเดี๋ยวขอสลับที่กันหน่อยนะฮะปิดตาไว้ก่อนนะครับปิดตาไว้ก่อนนะฮะอย่าเพิ่งเปิดนะอันนี้อีกคนหนึ่งนะอีกคนหนึ่งเดี๋ยวอีกคนหนึ่งอันนี้ถือว่าอารมณ์ล้วนๆอีกหนึ่งคนต้องเจ็บแค้นเลยอีกหนึ่งคนอีกหนึ่งคนน้ำหนักดีมากเอาละใครที่โดนกระทำครับเปิดตาแล้วออกมาข้างหน้าครับแตกเป็นไงพี่เปิดตาได้เลยเปิดตาได้เลยครับเปิดตาเลยกระลาบน่วมเลยตาเลยน้ำหนักคือแบบไม่ได้อย่างนี้นะคือทิ้งตัวแต่เมื่อกี้มันเน้นใช่ผมเน้นไม่เก่งใจเปียกบ้านโป่งเลยนี่หน้าตาเหมือนรู้เลยนะเนี่ยว่าเป็นใครโอ้น้องซีน้ำหนักมือเป็นการทิ้งตัวแล้วมีอะไรในใจเอาผู้ช่วยไหมเนี่ยไม่ต้องแล้วครับตำรวจไม่เอาเลยเสียเที่ยวครับถ้าผิดนี่พี่โดนอีกทีนะโอ้โหมันไม่มีปัญหาเราทั้งสี่นี่มั่นใจพี่มาน้องเลือกใครพี่เลือกคนนั้นแหละพอพี่ได้ยินเสียงเมื่อกี้เนี่ยโอ้ยแก้วหูพี่แทบแตกเฮ้ยโอ้โหอันนี้ถือว่าอารมณ์ล้วนๆอาจจะเป็นใครพี่ตามหน่งเลยคนร้ายคือใครหมอเจี๊ยบก็คงจะไม่มือหนักขนาดนั้นไม่ต้องวิเคราะห์แล้วเฮ้ยอย่าร้อนตัวทำไมล่ะเฮ้ยอย่าร้อนตัวสิคนนอกกันสารภาพเลยแล้วมือที่ลงเนี่ยคือมือขวาแง่ถ้าไอ้นี่เป็นถนัดขวาลองเก่งแล้วลองนี่ผมถนัดซ้ายมือขวาลองดูรู้เลยน้ำหนักมือเนี่ยไอ้มาลองนี่นายลองนี่ลองที่น่ะอันนี้ไม่ใช่นี่มาลองนี่ลองนี่เห็นไหมน้ำหนักมันจะต่างกันมาฝั่งนี้มาฝั่งนี้มาลองนี่ลองนี่น้ำหนักมันจะต่างกันเลยน้ำหนักมันจะต่างกันลองนี่คว่ำเลยเฮ้ยหัวหลุดแล้วมั้งเนี่ยดันด้วยก็ดันอ่ะต้องไปซ้อมมวยแล้วแม่หน้าแดงเลยโอ้ยเนี่ยดูรู้นะแมนลง5 นิ้วอ่ะก็ดูรู้แล้วมันไม่ใช่ลงเลือกเลยผมเลือกเท่งเถิดเทิงครับมาคำตอบนะครับเฉลยก่อนคำตอบนะครับถูกต้องนะครับเท่งครับเป็นผู้ร้ายเลยตอนนี้เดี๋ยวเพิ่มพลังให้อยู่เฉยโอ้ยเร็วไปยังโอ้ยขับหัวแรงมือหนีติดหลอดจังเอาจริงไม่อยากทำเลยเนี่ยเมื่อจะไม่ทำหรอกก็ไม่อยากทำอยู่แล้วเอาไม่ทำแรงดีกว่าแล้วเดี๋ยวมีมาเล่นอีกรอบไหมมีอีกเขาก็จะมาเล่นอีกรอบพี่นะใช่เขาก็มาเล่นอีกแต่ถ้าผมไม่ทำมันตอนนี้ไม่ตัดตอนเนี่ยใช้คำว่าไม่ทำมันผมไม่ทำรอบหน้าจะทำผมไหมไม่รับปากเลยนะเท่งครับเท่งกับเธอครับผมน้ำเอาน้ำมาสิให้ของเก่าอยู่อันนี้เดียวพอนั้นไม่ทำแรงแม่พูดหนูไม่ทำนิดกระตุ้นนิดเดียว นี่ก็คือการเข้าสู่เกม2เกมที่2ฮะโอ้โหสะสมลูกเนี่ยเอาเผาๆกันหน่อยนะปิดตาหน่อยฮะปิดตาหน่อยมาอย่างเนี้ยไม่จำแล้วเห็นโอ้ยมันเป็นตาสมจำไว้จำเลยจำเลยจำผ่านครับโอ้ยเอาครับมาใครโดนกระทำครับเปิดตาครับเปิดเลยฮะสองคนเหรออ่ะโดนสองคนพี่เลือกตำรวจได้หนึ่งคนมันเป็นผู้ช่วยทำไมทำนานจังก็เขาไม่หยุดเองอ่ะมันจะขนาดเลือกใครดีเอาใครเดี๋ยวฟังไม่ค่อยชัดคือแสบมากเลยฟุดใส่หูธรรมดาแล้วห่างๆก็ได้ให้มันเป็นควันอ่ะมันทำอะไรมันได้ทางภาพอ่ะแต่นี่คือใจที่คนทำเนี่ยมันเอาแป้งอ่ะเข้าไปในรูหูนั่นแหละคือจิตสำนึกของมันเกมเขาไม่ได้ขนาดนี้หรอกเดี๋ยวตัดเลยพวกนี้ตัดเถอะหาตำรวจคนนึงดีกว่าหาตำรวจนะหาตำรวจหาฆาตกรใครดีผู้สักก็โดนกระทำเอามันก็โดนเลยฮะเอาก็สองคนไงโอ้โหจะไปกระทำก็ยังไม่รู้เนี่ยกูงงแล้วกูคิดชื่อกูคิดว่าทำก็ทำก็สองคนไงเราอยู่ในเกมไหมเนี่ยอยู่ในเกมพี่ต้องหาคนช่วยไงเราต้องหาคนช่วยเขาอำพรางคดีหรือเปล่าเราต้องหาคนช่วยไงหาคนช่วยแล้วก็จะมันเลยอาจจะเป็นหมอเจี๊ยบก็ได้นะอาจจะเป็นหมอเจี๊ยบหรืออองตวนก็ได้นะตัดมาเลยตัดเลยเงินก็ต้องไปนายหมอเจี๊ยบอองตวนตัดต้องไปพี่หม่อมแล้วไอ้ตัวนี้เอาไว้สอบสวนตัวสุดท้ายไอ้ตัวนี้ผมเลือกนายไอ้น้องนายโอเคพี่เลือกน้องนายใช่ไหมเท่งอะเลือกไอ้โหน่งเราโดนกระทำถ้าเลือกผมเนี่ยคือก็ทีนี้ก็ต้องสอบสวนกันอีกแล้วสอบสวนใครอ่ะคุณมองเห็นไหมอะไรถ้าสมมติว่าผมทำไม่เห็นแต่การกระทำเนี่ยทำไม่ใช่อย่างนั้นเทแป้งใครก็เทได้ปะโถแต่นี่มีเจตนามีจิตลึกๆมันเอาเข้าหูจับเลยไอ้จับเลยเราผ่านจับไม่คิดว่าเป็นพี่หม่ำมั้งเหรอไม่ทำไมอ่ะไอ้นั่นไม่เข้าชอบางคนหรอกไอ้เนี่ยหยอกก็เฉยใจไอ้จุกจิกแค่นั้นเองเลือกไอ้โหน่งเลือกเลยถ้าคนเดียวเนี่ยคนน่าจะเป็นเขาไอ้โหน่งทำไม่เขวคำตอบนะมีจุดยืนแสดงว่ามันต้องมีอะไรเดี๋ยวเฉลยก่อนมึงร้อนตอบนะครับร้อนตัวมึงร้อนตัวแล้วถูกต้องนะครับผมเป็นคนทำขอกินน้ำด้วยอะไรจะทำอะไรทำโทษยังไงทำโทษแล้วแต่พี่ไม่ทำก็ได้นะทำเฮ้ยก็แตกกันดิเคยนะเฮ้ยไอ้เท่งเล่นอะไรเนี่ยรอดไปเอาเข้าเกมต่อยังไงก็ไม่โดนมันเมาแล้วปิดตาเอาดีปิดอีกแล้วเหรอปิดฮะปิดเกือบแตกความสามัคคีกันเกมนี้ตั้งรับกันดีๆนะตั้งรับกันดีๆนะครับรอบนี้ ใครโดนกระทำครับเปิดตาเหรอเปิดเลยฮะเอาน้ำเข้าหูพี่ไม่ได้ทำนะเดินมาได้ไงมันเดินมาได้ไงเนี่ยก็เดินมาได้ไงครับเปิดตัวแล้วไงตามเสียงอ๋อได้ยินตามเสียงแหมสุดยอดจริงๆเมื่อกี้พี่โดนอะไรโดนเอาน้ำฉีดเข้าจมูกแล้วก็ใส่หูคิดว่าในบรรดา5คนที่เหลือคิดว่าใครที่จะกล้าทำพี่แบบคนเราเวลาโดนน่ะจิตใจก็ต้องเอาคืนคิดจะเอาคืน ไม่มีใครโดนแล้วไม่คิดว่าจะเอาคืนหรอกครับแค่นี้เองแต่อยากรู้ว่าเมื่อกี้เดินมาได้ยังไง เดินกลับที่ด้วยเดินเสียงฮะเสียงตามเสียงเนี่ยเดินกลับที่ไหนเดินกลับที่ที่โอ้โห แล้วถูกด้วยนะแม่นด้วยนะตามเสียงผมอยู่นี่ผมอุ่นๆผมจำอุ่นๆได้ผมเดินมาผมอุ่นๆอยู่อ๋อเหรอไปได้อุ่นๆอยู่อ๋อจะไม่ได้เห็นแล้วไม่ได้เห็นโอ้แต่เห็นรู้แล้วไม่คิดว่าจะเลือกองตวนหรือว่าคุณหมอเจี๊ยบหรือว่าน้องนายบ้างเลยเหรอเลอะน้ำทั้งตัวขนาดนี้หรือว่าอาจจะเอาน้ำแกล้งมาพรมและคนอื่นทำเลือกเท่งมั่นใจเลยเหรอคนเราอะน้องซีคำตอบนะครับถูกต้องนะครับเอามาเขารู้กันอยู่แล้วแต่ผมปิดตาเดินเอาน้ำมาให้ถูกต้องโอ้โหจุดนั่นแหละจุดยอดมนุษย์หาจุดอ้าวดูเอาถูกด้วยโอ้โหซุปเปอร์มาชัดเลยคนอื่นก็ไม่เห็นพี่ก็ไม่เห็นเพราะอาจารย์อุ่นแต่พี่เดินวนมาจุดตัวเองได้อุ่นๆอยู่จำทิศทางได้ผมเป็นคนเรียนองศาเรียนเลขาคณิตผมค่อนข้างจะเก่งอ่ะทำโทษเลยครับพี่เชิญนึกทำโทษอะไรเขาอ่ะอยากทำอะไรอยากทำอะไรก็ทำเอาให้ผมพอใจครับแค่นั้นก็ผมก็พอแล้วให้ทำตัวดีกว่าทำแบบสาใจอ่ะเอ้ยพอเดี๋ยวติดคอเอ้ยฮะอย่ากินหมดขวดโหไม่ได้ขวดที่ขวดที่86ของวันนี้อุ้ยน้อยผม2ขวดนะเนี่ยบับกันด้วยต้องบับกันด้วยไม่ขวดมันเล็กไงมันกินง่ายไงทำโทษได้แต่จะคมไอ้น้องจะคมใครบอกคนดูกระชิบกลัวใช่โอเคโอเคไหมอ่ะโอเคครับโอเคฮะช่วงแจมว้าวไทยแลนด์30โดยเครื่องดื่ม M150 ครับคุณผู้ชมครับวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นสาวเก่ง2คนด้วยกันครับนะฮะเคยได้ดูกีฬาฟันดาบกันไหมครับค่ะบ้านเรานี้ไม่ธรรมดานะโดยเฉพาะกีฬาฟันดาบ4เกมเป็นอันดับท็อปเลยวันนี้เลยมาพูดคุยกันหน่อยกีฬาประจำประเทศของเขาใช่ฟันดาบนี่ฝรั่งเศสแล้วคือทั้ง2คนเนี่ยมีคนนึงนะ1คนนะครับมีแรงกิ้งนะในประเทศไทยเป็นอันดับ1แล้วก็มีชื่อนะครับว่าจะเป็นนักกีฬาซีเกมกำลังจะคัดตัวเร็วๆนี้นะฮะและอีก1คนนะครับมีดีกรีเหมือนกันอันดับที่64ของโลกแหมระยะเวลาในการฝึกซ้อมของเขาคิดว่าน่าจะเล่นมาเป็น10 ปีใช่ไหมแต่จริงๆเขาเริ่มต้นเล่นเพียงแค่3 ปีเท่านั้นเองนะฮะน้อยมากนะจุดเริ่มต้นของเขาอ้าวจะเป็นอย่างไรจะเก่งแค่ไหนไปพบกับเขาเลยครับคุณต้นน้ำกัญญาภัทรและคุณนุ่นวริษาครับ เดี๋ยวนะเนี่ยดาบเนี่ยมันอันตรายนะทำไมน้องนุ่นกับน้องต้นน้ำถึงมาเล่นกีฬาฟันดาบได้ยังไงจริงๆต้องบอกก่อนว่ากีฬาเนี้ยเป็นกีฬาต่อสู้ที่ปลอดภัยที่สุดแทบจะที่สุดในโลกเลยชุดไงเป็นไปได้ไงคือก้อนนี้มันถ้ามันทิ่มตามันก็ตาบอดเลยใช่เพราะว่าอย่างหน้ากากเนี้ยค่ะขอโทษนะคะเนี่ยเวลาเขาทดสอบเนี้ยค่ะก็คือมันไม่สามารถแทงเข้าได้มันเป็นตะข่ายเป็นมาตรฐานสากลโลกลองดูอ๋อมันแข็งนะใช่ใช่แล้วเวลาทิ่มโดนตัวเจ็บไหมตัวเรามีเกาะแข็งข้างในแล้วก็ชุดเนี่ยเป็น800นิวตันก็คือไม่สามารถแทงทะลุได้เดี๋ยวพี่ขออนุญาตจับโอ้ยมันหนาเหมือนกันนะใช่แล้วมันไม่ร้อนเหรอครับเสื้อจริงๆก็ร้อนนิดนึงร้อนเนี่ยเรื่องของเขาแล้วเริ่มต้นคือถือว่าเป็นกีฬาที่ปลอดภัยเป็นอันดับต้นๆใช่ของโลกเลยแต่ดูแล้วในทีวีเสียวมากเลยนะมันแล้วเริ่มต้นนี่ยังไงคือจริงๆต้นน้ำโดยปกติทั่วไปเนี่ยผู้หญิงสวยๆเขาน่าจะอยากไปทำอย่างอื่นหรือเปล่าก็ตอนนั้นรู้สึกว่าอยากลองอะไรใหม่ๆตอนนั้นเพิ่งเข้าปี1อะค่ะที่จุฬาก็เลยลองหาชมรมแปลกๆดูแล้วก็ไปเจอฟันดาบไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยเราก็เลยลองไปเล่นดูเดี๋ยวนะไม่เคยคุยกันมาก่อนเลยครับเดี๋ยวมาดูเขาก็เลยบอกแล้วเล่นกีฬาอื่นมาก่อนไหมไม่เคยเล่นค่ะไม่เคยด้วยน้องนุ่นล่ะคือเล่นแบบเหมือนยังเล่นบาสเล่นวอลเลย์อะไรมานักกีฬามาก่อนไหมเล่นตัวโรงเรียนน่ารักค่ะเล่นกีฬาสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะออกกำลังกายเนาะน่ารักแล้วทำไมอยู่ๆกลายเป็นทีมชาติได้อะเล่นตามเพื่อนชวนเล่นตอนนั้นอะไรว่าเล่นตามเพื่อนติดทีมชาติได้ด้วยเล่นตามไฟคนไฟขนาดนั้นเลยเหรอชอบเล่นมาเล่นไปชอบใช่ไหมเล่นตามเพื่อนแต่เพื่อนไม่ติดคนอื่นเนี่ยปกติเนี่ยคุณผู้ชมฮะจะเป็นนักกีฬาทีมชาติหรือเป็นนักกีฬาซีเกมเนี่ยเขาซ้อมตั้งแต่เด็กนะครับตอนนั้นเล่นได้2ปีครึ่งก็มีชื่อคัดทีมชาติค่ะแล้วก็เล่นประมาณปี2014อะค่ะ14-15ประมาณนี้แล้วก็2017ติดซีเกมค่ะโอ้โหดู3ปีเป็นนักกีฬาทีมชาติซีเกมเลยน้องต้นนั้น3ปีติดทีมชาติเป็นนักกีฬาซีเกมน้องนุ่นล่ะคะก็เริ่มเล่นน่าจะพอๆกับพี่ต้นน้ำค่ะประมาณ2015ม.3 ก็เล่นปีเดียวก็ติดเยาวชนทีมชาติเลยต้นน้ำเล่นกี่ปีนะเล่น3ค่ะแล้วต้นงิ้วล่ะต้นพุทธรักษาถ้าที่พี่ดูรู้สึกว่ามันมีหลายชาลงใช่มี3ประเภทของต้นน้ำกับน้องนุ่นนี่คือเป็นเอเป้ค่ะเอเป้ก็คือเป้าทั้งตัวแทงได้หัวถึงเท้าเลยแทงตรงไหนก็ได้ได้แต้มถามเลยอันนี้ซื้อไหนเนี่ยทำไมอะลูกชายชอบขับมอเตอร์ไซค์จะซื้อให้ใส่ดูมันแข็งแรงเขาบอกแข็งแรงไงไม่ใช่ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วตอบเอาสาระถามเลยสาระมาฟังนี้ต่อดีกว่าดีครับน้องสีเห็นเขาอย่างนี้นะคุณผู้ชมครับแต่ละคนเนี่ยมีดีกรีนะเอาขอน้องนุ่นก่อนดีกว่าระดับอยู่ตรงไหนอะไรยังไงบอกคุณผู้ชมหน่อยก็แรงกิ้งตอนนี้นะคะหนูอยู่ระดับที่1ของประเทศไทยโอ้โหอย่าลืมนะว่าเล่นเพียงแค่2ปี3ปีนะแรงกิ้งอันดับที่1เพราะต้องเก็บแต้มไปเรื่อยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ในปีหน้าต้นปีก็มีรายชื่อคัดซีเกมกับพวกพี่เขาเรียบร้อยแล้วกำลังจะข้ามไปเล่นรุ่นใหญ่แล้วค่ะนี่น้องใหม่กำลังเพิ่งเข้าวงการมาที่ต้นน้ำค่ะต้นน้ำก็มีทีมชาติปีแรกปี2017ค่ะก็ได้ไปแข่งชิงแชมป์เอเชียชิงแชมป์โลกแล้วก็ซีเกมปีนั้นผลงานก็ยังไม่ได้ดีมากนะคะแล้วก็กลับมาฝึกซ้อมจนปี2019ได้ไปแข่งอีกครั้งหนึ่งอะค่ะซีเกมได้เหรียญทองแดงค่ะชิงแชมป์เอเชียทีมได้ท็อป8ของเอเชียค่ะแล้วก็ชิงแชมป์โลกได้ท็อป64คนแล้วก็เป็นตัวแทนคนเดียวจากเซาท์อีสต์เอเชียที่ผ่านเข้ารอบ64คนโอ้โหในเซาท์อีสต์เอเชียของเราเป็นตัวแทนเป็นประเทศไทยประเทศเดียวที่อยู่ในรอบ64ใช่มาดูพวกอุปกรณ์ในชุดของเป็นยังไงบ้างได้ก็อย่างแรกนะคะก็จะมีดาบอย่างนี้จะเป็นโกงแบบครึ่งวงกลมข้างในจะมีปลั๊กไฟค่ะจะต่อกับข้างหลังเอาไว้ทำอะไรคะอันนี้มันจะต่อกับเครื่องไฟสนามอะค่ะเวลาเป้าอันนี้จิ้มคู่ต่อสู้เนี่ยมันจะไปขึ้นไฟว่าเราได้แต้มใช่เฮ้ยมันมีเสียงด้วยมันเหมือนมีเสียงจริงๆมันจะมีตื้อตรงที่เครื่องไฟเวลาต่อกับเครื่องไฟค่ะใช่มีถุงมือมีเสื้อข้างนอกเสื้อขาวกางเกงถุงเท้านะคะข้างในจะมีโทษนะคะขอนิดนึงเฮ้ยนี่สองชั้นใจ หายหมดเลยเอาดาบนี่เสียบหน่อยดูเลยเดี๋ยวเจี๊ยบไม่ต้องเสียบพี่เสียบไปตัวนู้นดีกว่าตัวนู้นน่าเสียบมากเลยจะดูได้ความรู้ดีอ๋อข้างในจะมีอะไรเนี่ยใช่จะมีเสื้อครึ่งตัวเรียกว่าปะตองค่ะแล้วก็จะมีเกาะแข็งแบบนี้สำหรับผู้หญิงอันนี้ดาบมันคนละแบบหรือเปล่าที่ผมถือให้ก่อนมาอันนี้ดาบอะค่ะจริงๆเป็นประเภทเดียวกันแต่ว่าด้ามจับแล้วแต่คนถนัดจะมี2แบบอันนั้นจะเป็นแบบกิ๊บปืนอันนี้เป็นกิ๊บตรงข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงคะแบบนี้ข้อดีก็คือเวลาเล่นระยะใกล้มันจะแบบคล่องตัวกว่าอย่างนี้คือเขาเรียกว่าคลิปตรงค่ะฟรีสคลิปอันนี้คือคลิปตรงอันนี้จะเหมาะสำหรับระยะไกลใช่เล่นระยะใช่อันนี้ล่ะคะอันนี้จะเป็นนุ่นบ้างอันนี้คืออันนี้ก็จะเป็นแบบกิ๊บปืนค่ะจับเหมือนปืนก็เลยเรียกกิ๊บปืนเนาะไหนกิ๊บปืนไหนจับเหมือนปืนจับไงคะนี่ไงนี่ไงใช่จับเหมือนปืนแทงให้ดูได้ไหมแทงให้ดูได้ไหมคะไม่ได้แทงไม่ได้ใจร้ายจังเลยเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะลองสาธิตดูนะครับว่าเมื่อกี้ที่บอกแล้วว่าเป็นแบบกริปแบบยาวกับกริปปืนก็คือแบบสั้นเอาน้องนุ่นทำให้ดูได้ไหมฮะเอาน้องนุ่นเป็นคนทำนะโอเคค่ะถ้าแบบสั้นคือเป็นยังไงถ้าแบบสั้นเหมือนกันค่ะระยะหนูอาจจะใกล้นิดนึงปึ๊บระยะแรกระยะแทงปึ๊บ1สเต็ปใช่ไอ้ข้อนี่คืออะไรขอให้ดูว่าแบบมันแบบโดนเป้ามันโดนนะอะไรเป็นการเช็คจริงๆเป็นการเช็คแบบอย่างเงี้ยเวลาโค้ดทดสอบอ่ะคือถ้าสมมุติไม่โดนเวลาปัดครุฑมันจะเด้งออกอันนี้คือเป็นระยะสั้น1สเต็ปเอาแบบทำจริงๆแบบทำจริงๆเลยส่วนใหญ่มันจะมีท่าหนึ่งที่เขาเรียกว่าลั้นที่คนส่วนใหญ่เขาแบบโอเคเราต้องเข้าทำนะเราต้องลั้นอ๋อนี่แบบยาวใช่ท่าเท่อะอันนี้อาจจะเป็นท่าที่ทุกคนอาจจะเป็นภาพคุ้นตาว่าฟันดาบต้องท่านี้คือยืดไปแล้วแบบแทงใช่โอ้โหนี่ขาพี่เราว่านี่จริงนี่มีกึดนะเนี่ยอันนี้คือของน้องนุ่นแบบระยะสั้นใช่จริงๆท่าเหมือนกันแต่แค่ระยะการเข้าทำจะต่างกันอย่างงั้นลองดูถ้ายาวของต้นน้ำคือยาวขนาดไหนมีไหมยาวจากแบบถึงหน้าปากซอยอะไรเงี้ยยาวไปก่อนเอาไปก่อนกำลังดีเลยจะโถ่ลานละถ้าแบบน้องต้นน้ำแบบเอาระยะไกลเลยระยะลั้นประมาณนี้ใช่ถ้าอยากเห็นแบบสู้กันแบบจริงๆได้ไหมสักเอาแบบลองดูเลยไหมใช่ผมถามนิดหนึ่งนะผมไม่รู้จริงเรื่องนี้ทำไมคนที่โดนเขาแทงทำไมต้องยืนรอเขาอ่ะจริงๆต้องยืนไม่โชว์ไม่โชว์แบบเขาบอกอยู่ว่าสาธิตสาธิตการต่อสู้กันจริงๆเลยไหมได้เดี๋ยวเขาให้สัญญาณไหมจะได้ฟิลแบบนี้เลยค่ะนี่สุดยอดเป็นกรรมการมาครับองค์กรครับเชิญองค์ย่างทำคำเคารพปึ๊บทำเคารพกรรมการค่ะองค์ย่างเพลอะไรมาแล้วนะฮะนี่ไปแล้วนะครับมีการทำแล้วนะฮะไม่รู้ใครได้แต้มอะไรหรือเปล่านะฮะนี่แทงตรงไหนก็ได้นะครับเฮ้ยยังไม่โดนฮะนี่มันจะโดนไหมฮะกรรมการครับโดนไหมครับเมื่อกี้กรรมการดูไม่ออกครับเดี๋ยวจะกรรมการนี่เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นผมไม่รู้เรื่องเลยครับไม่รู้ว่าคือโดยถ้าดูตรงนี้นะเอาคนไม่รู้นะคุณผู้ชมครับรู้สึกว่าโดนหลายคือปกติมันจะมีไฟใช่ไหมมันจะขึ้นแต้มเพราะว่าผมว่าอาจจะดูไม่ทันนะครับคุณผู้ชมเรามีภาพช้าครับนี่ไปแล้วนะครับมีการทำแล้วนะฮะแทงตรงไหนก็ได้นะครับหรือจะกรรมการนี่โอเคฝากหน่อยดีกว่าฝากหน่อยไหมต้องรอสถานการณ์โควิดอะค่ะแต่ว่าภายในประเทศตอนนี้ก็กำลังหาแมตช์อยู่ว่าใครเป็นเจ้าภาพตรงไหนอะไรยังไงก็กำลังเริ่มมีแล้วค่ะบอกพี่น้องชาวไทยทุกคนเป็นกำลังใจให้เราหน่อยค่ะก็ต้นปีนี้นะคะหนูก็จะขยับไปเล่นชุดใหญ่แล้วค่ะก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเด้กำลังจะเข้าทีมชาติซีเกมนะน้องต้นน้ำล่ะคะค่ะต้นน้ำก็ปีนี้ก็มีชื่อคัดซีเกมเหมือนกันนะคะแล้วก็คิดว่าจะไปทำหน้าที่แทนคนไทยในซีเกมที่เวียดนามอีกครั้งหนึ่งค่ะเป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่ด้วยนะครับขอให้ได้เหรียญทองกลับมานะครับถ้าโควิดโอเคนะ ก็ขอให้ปลอดภัยกันก่อนแล้วกันนะครับอย่างไรก็ตามนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราทุกท่านครับขอบคุณมากครับครับคุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนครับสวัสดีครับ